ในระบอบประชาธิปไตยต้องเกี่ยวกับเงินถ้าไม่มีเงินไม่มีทุนท่านเก่งยังไงท่านมีชื่อเสียงไงท่านเอาชนะพรรคอื่นไม่ได้หรอกและนี่คือเหตุผลหลักในประชาธิปัตย์ไม่เคยมาที่หนึ่งไหนประเทศนี้เพราะพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีเงินและประชาธิปัตย์ไม่ยอมให้คนมีเงินมาซื้อพรรคประชาธิปัตย์นี่คือหลักของเราซึ่งหลักนี้ถูกหลักนี้ถูกแต่ดูพรรคอัมโน่เลยครับก็ทำยังไงไปศึกษาดิครับก็ทำยังไงพรรคก็ถึงใหญ่ได้โดยมหาเดชไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนหาเงินคนเดียวหรอกมหาเดชไม่ได้ทำแบบคุณทักษิณมันต้องไปศึกษาดูพฤติกรรมต่างๆของพรรคการเมืองต่างๆที่เขามีความสำเร็จเขาแบ่งความรับผิดชอบยังไงเขากระจายอำนาจยังไงกระจายแล้วก็รวมศูนย์ยังไงเราคิดจะรวมศูนย์อย่างเดียวไม่คิดจะกระจายก่อนจะรวมศูนย์เนี่ยไปไม่รอดครับประชากรมันมากขึ้นไปเรื่อยพรรคการเมืองจะมีมากขึ้นไปเรื่อยคนเก่งก็จะมาลงการเมืองมากขึ้นคนชั่วก็จะมาลงการเมืองมากขึ้นในปัจจุบันเป็นที่น่าอับอายนะครับมีส.ส.จำนวนมากในรัฐสภาที่ประชาชนก็ประณามว่าเป็นกาลกินีของประเทศผมได้ยินกับหูผมเป็นการละกินีของประเทศเป็นตัวถ่วงความเจริญของประเทศผู้สื่อข่าวอยู่นี่คุณช่วยเอาไปลงหน่อยผมพูดอย่างนี้เดี๋ยวไม่มีคนด่าผมอีกผมชอบการต่อสู้เขาต้องปรับปรุงนะฮะปรับปรุงตัวถ้าจะเป็นส.ส.ผมถือผมโชคดีที่ผมไม่ลงเลือกตั้งในคราวที่แล้วผมไม่ต้องไปร่วมกับการละกินีบางคนไม่ใช่ทั้งหมดนะครับจำนวนหนึ่งที่เขาควรต้องปรับตัวอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดอะไรพูดไปแล้วชาติเสียหายก็ไม่ควรพูดไม่ใช่คิดจะเล่นการเมืองอย่างเดียวโดยที่ไม่สนใจผลประโยชน์ของชาติจะเป็นยังไงบ้างมีคนอย่างนี้เยอะมากแม้แต่เลือกโรคโควิดหน้าไปดูที่มันให้สัมภาษณ์กันนี่มันเคยรักษาหน้ารักษาตาของประเทศไทยไหมมันเอาแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บมาเล่นการเมืองกันผมไม่ได้เป็นญาติกับบิ๊กตู่นะเขาก็มาที่ชอบตามรัฐธรรมนูญพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้สนับสนุนเผด็จการบ้าบอก็แตกอะไรหรอกมันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้ชาติมันเดินได้ที่เราทำมันนี่ถูกแล้วไม่ต้องไปฟังใครวิจารณ์ที่ทำนี่ถูกแล้วแล้วนโยบายในการช่วยเกษตรกรไม่มีนโยบายพรรคไหนที่จะดีเท่ากับนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์การบังคับรายได้ดีที่สุดแล้วชาติเสียหายน้อยที่สุดแล้วแบบอื่นจะเสียหายมากผมยืนยันครับ